ที่26เนี่ยทางกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยได้พากันมาเที่ยวสถานบริการในจังหวัดจันทบุรีนะครับในระหว่างที่เที่ยวก็เจอน้องเขาเนี่ยมาถือกินในโต๊ะเดียวกันแล้วก็ได้หมดสติล้มลงนะครับถ้าในกลุ่มนั้นกลุ่มผู้ต้องหาก็ได้พามาที่รถของผู้ต้องหาที่จอดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็หลังจากสถานบริการเลิกก็เดินทางกลับมาที่บ้านพักของหนึ่งในผู้ต้องหาในนั้นคือบ้านที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็นอนต่างคนต่างนอนเช้ามาพบเป็นศพซึ่งเราก็ได้ทำการสอบถามก็มีพิรุธหลายอย่างนะครับซึ่งเราก็ไม่เชื่อว่าน่าจะเป็นตามที่เขาให้การในเบื้องต้นนะครับเราก็ได้ทำการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยละเอียดนะครับขออนุญาตนี้นะครับที่ลักษณะที่เราพบศพคือตามรูปนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการตรวจที่เกิดเหตุโดยละเอียดร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับก็ปรากฏว่าพบถุงยางอนามัยนะครับ2ถุงลักษณะเหมือนกับใหม่ๆเพราะว่าในช่วงนั้นจะมีฝนตกถ้าเป็นของเก่าที่ตกอยู่มันน่าจะมีเศษละอองดินอะไรติดอยู่แต่เราก็เห็นผิดสังเกตคือมันใสๆอยู่นะครับก็ใหม่ๆอยู่ก็พบจำนวน2ถุงตกอยู่ที่บริเวณตลิ่งข้างบ้านนะครับแล้วก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บถุงยางไหมเป็นวัตถุพยานเก็บสิ่งของต่างๆที่สามารถใช้เป็นวัตถุพยานทั้งหมดในที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ทำการสอบถามทราบประคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับจนได้ความว่าหลังจากที่มาถึงที่เกิดเหตุแล้วกลุ่มผู้ต้องหานี่นะครับได้ถอดเสื้อผ้าน้องออกแล้วก็ทำชำเรานะครับหลังจากนั้นก็ได้ใส่เสื้อผ้ากลับคืนโดยขณะกระทำชำเราในน้องก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หลับนะครับมาตื่นเอาประมาณเวลา11นาฬิกาคือก่อนรับแจ้งนิดหนึ่งนะครับกับพบน้องเสียชีวิตก็เลยแจ้งเหตุเขาก็ไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับหลังจากที่ทำการสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่า2คนแรกนี้กระทำผิดที่พบถุงยางอนามัย2ถุงนะครับหลังจากนั้นเราก็สอบสวนขยายผลนะครับก็อีกในหนึ่งคนก็รับว่าได้กระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่เราก็ไปตรวจที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นภาพตรวจครั้งแรกครับจะพบถุงยางอนามัยตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับครับร่วมกับเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดจันทบุรีนะครับเก็บพยานวัตถุในที่เกิดเหตุนะครับในวันที่27เลยนะครับวันที่พบศพนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการสอบสวนจนวันที่29เราก็ได้ไปตรวจที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าไปพบถุงยางอนามัยที่มีทางธุรกิจนะครับซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาที่เราจับกุมเนี่ยรับว่าหลังจากที่สำเร็จความใคร่แล้วได้โยนทิ้งออกไปในขณะนั้นมันยังมืดอยู่นะครับเขาก็ไม่ทราบว่าติดที่ใดเราก็ไปค้นหาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ปรากฏว่าเจอตามภาพครับคือไปติดอยู่บนต้นกล้วยนะครับเราก็ได้ยึดมาเพื่อประกอบคดีครับหลังจากนั้นเราก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับซึ่งมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องก็คือผู้ต้องหา3คนซึ่งกระทำชำเรานะครับอีกผู้หนึ่งก็คือดำเนินคดีเป็นผู้สนับสนุนคือผู้ที่เป็นเจ้าของรถชักชวนน้องเข้ามาดำเนินคดีครับในชั้นจับกุมในเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาที่กระทำชำเราทั้ง3รับให้การรับสาภาพนะครับส่วนผู้สนับสนุนให้การปฏิเสธแต่นอกจากนั้นนะครับในส่วนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งอยู่ในวันเกิดเหตุเราได้ทำการเก็บDNA โดยพิสูจน์หลักฐานจังหวัดจันทบุรีได้ตรวจร่างกายโดยแพทย์อะไรต่างเพื่อเป็นหลักฐานประกอบคดีหากทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ผลตรวจศพสาเหตุการตายที่แท้จริงจะนำมาเปรียบเทียบถ้าหากพบว่าเกี่ยวข้องพยานหลักฐานเพียงใดก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไปครับค่ะและในตอนที่เราได้มีการสอบปากคำค่ะคือทางกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยคือเขาได้มีการบอกหรือเปล่าคะว่าคนที่ร่วมในกระบวนการในครั้งนี้ค่ะคือมีทั้งหมดกี่คนคะมีมากกว่า4คนหรือเปล่าคะครับในการสอบสวนครั้งแรกเขาก็ไม่รับเลยกันเลยทุกคนนะครับแต่นี้ในการสอบสวนในชั้นนี้นะครับในชั้นนี้ก็มีรับสารภาพอยู่3ครับแล้วก็ให้การปฏิเสธ1คือเป็นผู้สนับสนุนเขาอ้างว่าเขา
ดื่มสุราเมามาในรถไม่ทราบอะไรต่างๆเราก็คงจะรวบรวมพยานหลักฐานถ้ามีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องถึงผู้ใดเกี่ยวข้องอย่างไรก็ดำเนินคดีทั้งหมดครับคือและตอนนี้คือทางเราค่ะคือได้มีการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดเวลาเข้าออกหรือได้มีการสอบปากคำทางคนอื่นหรือเปล่าคะว่าทางผู้ต้องหาค่ะคือได้มีการไปผับอื่นมาก่อนหรือเปล่าได้ผับเดียวกับทางผู้เสียชีวิตหรือเปล่าตรงนี้ได้มีการสืบสวนอะไรในส่วนนี้เราได้เก็บรวบรวมทั้งหมดครับรวมถึงสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งเกือบทั้งหมดนะครับแต่ขอรายละเอียดก็คงขอสงวนไว้นะครับผลการชันสูตรเบื้องต้นจากแพทย์ของโรงพยาบาลมะขามอันนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าเบื้องต้นเนี่ยจะทราบไหมว่าผู้ตายเสียชีวิตตั้งแต่เวลาประมาณกี่โมงทีนี้เราส่งในเบื้องต้นคือส่งที่โรงพยาบาลมะขามนะครับแล้วโรงพยาบาลมะขามส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับซึ่งทางหมอท่านก็ได้ทำการตรวจพิสูจน์สาเหตุการตายนะครับส่วนรายงานการชันสูตรยังไม่ได้รับเข้าอยู่ในระหว่างคุณหมอคนดำเนินการครับขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะคือเราได้มีการตรวจสอบเรื่องกล้องวงจรปิดร้านเหล้าร้านที่หนึ่งที่ทางผู้เสียชีวิตได้เดินทางไปหรือเปล่าคะว่ามีการไปตั้งแต่เวลากี่โมงและมาที่ผับแห่งที่สองตอนกี่โมงคะเราเก็บรวบรวมครับในรายละเอียดขอสงวนนะครับครับเราได้ดำเนินการทั้งหมดครับจึงได้มีพยานหลักฐานเพียงพออันน่าเชื่อว่าใครกระทำผิดบ้างค่ะในส่วนของภาพกล้องวงจรปิดในส่วนผับที่2นะคะคือได้มีภาพกล้องวงจรปิดที่อยู่ด้านในผับอะค่ะที่ทำให้เห็นว่าทางกลุ่มผู้ต้องหาและทางผู้เสียชีวิตนะคะคือเขาได้อยู่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าและจริงหรือไม่ที่เขาได้ไปยืนอยู่ตรงโต๊ะผู้ต้องหาก่อนที่เขาจะเป็นลมหมดสติไปตรงนี้ค่ะคือในวันเกิดเหตุนะครับผู้ตายเข้าไปกับเพื่อน4คนนะครับแล้วในระหว่างที่ดื่มสุราเนี่ยก็เดินไปโต๊ะนั้นโต๊ะนี้นะครับแล้วก็มาที่โต๊ะของผู้ต้องหานะครับซึ่งมีรู้จักกันหนึ่งในผู้ต้องหารู้จักกับผู้ตายนะครับแล้วก็ดื่มเดินไปเดินมาหลายครั้งครับแล้วก็ท้ายก็มายืนแล้วหมดสติลงที่โต๊ะตรงนั้นครับที่โต๊ะที่ผู้ต้องหาอยู่ใช่ไหมครับตอนที่หมดสติอยู่ที่โต๊ะผู้ต้องหาก็ภาพวงจรปิดตรงนี้ชัดเจนครับขอสงวนรายละเอียดเรามีตรงนี้ครับระยะห่างของโต๊ะของทางผู้ต้องหาและโต๊ะของทางผู้เสียชีวิตนะคะมีระยะห่างกันมากหรือเปล่าไม่ไกลมากครับแต่ในรายละเอียดผมขอสงวนนะครับเป็นรายละเอียดในสำนวนนะครับแล้วเราไม่สามารถเปิดเผยได้เลยนะครับว่าระหว่างที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยไปดื่มที่โต๊ะนั้นใช้เวลากี่นาทีจากการสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งในโต๊ะของผู้ต้องหานะครับและในกลุ่มเพื่อนเดินไปเดินมาตลอดเลยครับถึงโต๊ะนั้น10นาที5นาทีเดินไปคือน่าจะรู้จักกับกลุ่มคนหลายคนในสถานบริการนั้นพอสมควรครับเดินไปมีเพื่อนมีอะไรไปหลายโต๊ะครับตอนนี้คือทางเจ้าที่ตำรวจมีข้อสงสัยหรือเปล่าเพราะว่าระยะทางที่คือทางแอร์ค่ะคือได้เดินออกมาเนี่ยแล้วใช้เวลาเพียงไม่ถึง10นาทีสำหรับผู้ดื่มเหล้าแล้วจะเป็นลมหมดสติลงไปทั้งที่ดื่มเหล้าที่ตามที่ได้ข้อมูลข่าวมาดื่มเหล้าแค่เพียงแค่ครึ่งกลมอะค่ะครับส่วนสาเหตุการเสียชีวิตการที่เขาหมดสติก็คงต้องรอรายงานตรวจชันสูตรของคุณหมอครับแล้วก็ได้มีการรู้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าสุราที่ทางผู้เสียชีวิตได้ดื่มไปค่ะคือมันมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนเปรียบเทียบกับทางเหล้าของทางที่ทางผู้ต้องหาได้ดื่มค่ะรายละเอียดในสำนวนเราสอบไปหมดนะครับตรงนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับมีครับพอจะบอกได้นะครับว่าเวลาที่น้องกิ๊บเขาสลบลงเนี่ยคือลักษณะค่อยๆสลบหรือว่าสลบไปทันทีเลยถ้าดูจากกล้องก็ยืนอยู่ว่าฟุบทุดลงเลยครับคือจากภาพเห็นอย่างชัดเจนว่าอยู่ดียืนอยู่แล้วก็ทุดลงมาทันทีตอนนั้นคือจะมีคนที่ตอนนี้มีภาพในกล้องวงจรปิดที่เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะคะคือที่มีการปรากฏภาพตอนนั้นคือเราเห็นในภาพกล้องวงจรปิดนะคะว่าเขาได้วิ่งเข้ามาช่วยเหลือและเขาไม่ได้อยู่ตรงกับทางกลุ่มผู้ต้องหาเดี๋ยวอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับขออนุญาตไม่ตอบนะครับเพราะเป็นรายละเอียดในหลักฐานนี้ก็ปรากฏตามภาพบันทึกอยู่แล้วครับหลักฐานตามที่ปรากฏอยู่นี่ก็คือหมายความว่าน้องเขาอยู่ในคนร่วมกระบวนการหรือเปล่าครับในชั้นนี้เราทำการสอบสวนนั่นแหละครับในชั้นนี้พยานหลักฐานนะครับในชั้นนี้นะครับหมายถึงในชั้นนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอว่าน้องเขาจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่เราก็ยังดำเนินการต่อนะครับไม่ใช่หยุดเพียงแค่นี้นะครับต
อนนี้คือเราได้มีการจากข้อมูลเมื่อต้นที่ทราบมาคือทางผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะคือเขาได้ไปดื่มเหล้ามีทั้งหมดที่ไปดื่มสุราด้วยกันเนี่ยคือมีทั้งหมด4คนตอนนี้อีก2คนค่ะได้มีการเรียกมาสอบปากคำขออนุญาตเปลี่ยนเราได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดครับรวมทั้งพนักงานในการเราสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดครับคือพอจะบอกข้อมูลได้ไหมว่าเขามีพนักงานสอบปากคำไว้ในบ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หรือเปล่าครับขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเราคาดการณ์ว่านะครับเราน่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกตอนนี้เรารอผลชันสูตรจากคุณหมออยู่นะครับฉะนั้นในรายละเอียดตรงนี้อาจจะต้องขอสมุนไว้เพื่อที่จะทำการออกมาจับเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตนะครับเราขออนุญาตครับสรุปผลชันสูตรนี่ชันสูตรที่พระปกเกล้าหรือที่นิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีครับประมาณกี่วันซึ่งอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบได้ประสานกันเนี่ยในแพทย์ที่มีหน้าที่ชันสูตรของพระปกเกล้าเนี่ยมีเพียงอยู่ท่านเดียวเองครับฉะนั้นท่านเดียวจะต้องทำงานทั่วทั้งจังหวัดเลยคือการใช้เวลาการชันสูตรนี่ชันสูตรล่องรอยการถูกข่มขืนแล้วก็สารที่ตกค้างในกระเพาะแช่ครับโดยรวมทั้งหมดเลยครับตรงนี้เดี๋ยวผมเองจะไปประสานกับคุณหมอที่ตัวเองนะครับจะขอเร่งรัดเพราะว่าโดยปกติธรรมดาแล้วก็คงใช้เวลานานแต่เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ทุกคนให้ความสนใจผมเนี่ยเดี๋ยวจากนี้แล้วเสร็จจากการแถลงข่าวเนี่ยผมจะเข้าไปพบคุณหมอจะไปขอความกรุณาท่านครับตอนนี้คือเราได้มีการเรียกทางพนักงานเสิร์ฟค่ะที่อยู่ที่ร้านแห่งนั้นหรือการเนี้ยค่ะคือเราได้มีการเรียกมาสอบปากคำเบื้องต้นแล้วหรือยังคะว่าเขาได้ให้ข้อมูลอะไรครับได้ทำการสอบปากคำทั้งหมดแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับลักษณะที่อุ้มไปเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคนที่มาด้วยกันเราดื่มสุราจนเมานะครับแล้วก็อุ้มไปที่รถเขาเข้าใจว่าเป็นเพื่อนกันครับในตอนแรกจากทางเจ้าที่ตำรวจที่ปรากฏในภาพกล้องค่ะตรงนั้นคือเราก็ทราบแล้วเราก็ได้มีการสอบสวนถึงว่าสาเหตุคือว่าเขาเดินไปสนามไหนตรงนี้คือเราก็ทราบตำรวจแล้วแล้วก็เรียกได้มาสอบกันแล้วใช่ไหมคะครับเป็นไงครับการออกหมายจับเพิ่มเติมจะขอถามเพื่อนที่คิดว่าพอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นกลุ่มข้อหาไหนคือคนข้อหาเดียวกันกับผู้ต้องหาหรือว่าจะเป็นข้อหาสลับสนุนหรือเปล่าครับตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตครับขออนุญาตสมุดไว้ซึ่งถ้าพยานหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าผิดข้อหาไหนก็จะแจ้งข้อหานั้นนะครับน่าจะประมาณกี่คนอาจจะประมาณ2คนครับประมาณ2คนจะต้องทั้งนี้ต้องรอผลชันสูตรศพของคุณหมอประกอบด้วยครับถึงจะแจ้งข้อหาได้ครับคือเราได้มีการตรวจสอบหรือเปล่าเพราะว่าตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าจริงๆไม่รู้จักกับทางกลุ่มผู้ต้องหาอะไรเงี้ยค่ะคือเราได้มีการย้อนเกี่ยวกับเรื่องการความสนิทสนมของพวกเขามาลายละเอียดเรื่องของในตรงนี้เดี๋ยวผมขอสมุดไว้ดีกว่านะครับนะครับขออนุญาตนะครับในส่วนของการสอบสวนมีประเด็นอื่นไหมครับมีครับเชิญเชิญครับเชิญก็ในส่วนที่ทางญาติบอกว่ามีการพบบัญชีชื่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีเงินปริศนาโอนเข้ามา2บัญชีนะครับบัญชีแรกประมาณ 100,000 อีกบัญชีนึงเนี่ยเป็นล้านทางตำรวจได้มีการเรียกตรงนี้มาสอบสวนไหมครับว่าแบบไหนยังไงครับผมเชิญครับดำเนินการในส่วนที่สังคมสงสัยครับเราดำเนินการครับชี้แจงอะไรที่เป็นแบบไหนยังไงพอจะทราบที่มาหรือยังครับอยู่ระหว่างดำเนินการครับมันมีมากน้อยแค่ไหนคะในเรื่องของเส้นทางการเงินค่ะว่าเข้ามาเท่าไหร่อะไรยังไงอะค่ะครับในส่วนบัญชีที่เราทราบบัญชีแรกนะครับทราบจากคุณยายของผู้ตายนะครับนำสมุดธนาคารมาให้อยู่เล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ลักษณะของธนาคารเนี่ยเราได้ถ่ายสำเนาเอกสารไว้นะครับส่วนตัวจริงคืนให้กับนักไปนะครับลักษณะสมุดบัญชีมีการจอกคือลักษณะคือเลิกใช้นะครับมีความเคลื่อนไหวของบัญชีนี่นะครับท้ายสุดก็ประมาณปี61นะครับยอดบัญชีไม่มีนะครับปิดบัญชีนะครับเงินที่เคลื่อนไหวในบัญชีนี้ไม่มากครับประมาณแสนกว่าบาทนะครับลักษณะถ้าดูอย่างคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆเป็นการลักษณะคล้ายๆไปปรับมุกที่เครื่องปรับอัตโนมัตินะครับยอดวันที่เนี่ยจะห่างกัน3เดือน6เดือน5เดือนยอดสะสมตรงนั้นจะเยอะเพราะว่าจะไม่เรียงการทําธุรกรรมเป็นรายวันสมมุติว่าเราทําครั้งสุดท้ายตัวนี้อีก3เดือนเราไปปรับมุกจะขึ้นครั้งสุดท้าย
รวมกันเลยครับจะไม่เป็นรายว่าวันนั้นเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้ครับถ้าดูจากในนี้นะครับเฉพาะที่มีที่ทางคุณยายผู้ตายก็มีไม่มากครับค่ะแล้วได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าเส้นทางการเงินยอดเงินที่เข้ามาเป็นของคนนี้ค่ะคือมันมาจากเส้นทางเราดำเนินการอยู่ครับขออนุญาตครับตอนนี้สังคมแล้วก็แฟนๆเพจของอีจันเนี่ยยังสงสัยอยู่ว่าหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปเนี่ยคือยังคงเกี่ยวกับคดีไหมครับเราได้ทำการสอบสวนหมดแล้วครับสอบสวนหมดแล้วคือเกี่ยวไหมครับตอนนี้ครับหรือว่าหญิงสาวที่อยู่ในคลิปครับอย่างสิริครับอย่างน้องสิรินะครับที่ปรากฏในคลิปภาพนะครับตอนนี้สังคมยังให้ความสงสัยอยู่กลุ่มผู้ต้องหาใช่ไหมครับครับหมายถึงกลุ่มที่หามภาพที่หามออกมาจากในผับอะครับอ๋อครับครับเดี๋ยวมีรายละเอียดตอนท้ายครับครับมีนะครับสถานบันเทิงที่เปิดในเปิดเวลาครับเราดำเนินการในเรื่องของเวลาเปิดปิดของสถานบริการอยู่นะครับตอนนี้เราสั่งให้ตรวจสอบถ้าทางถ้าพบข้อบกพร่องในเรื่องของพื้นที่ที่ปล่อยปละละเลยตรงนี้เรามีมาตรการลงโทษอยู่นะครับค่ะแล้วใบอนุญาตมีครับเราเบื้องต้นที่เราตรวจสอบว่ามีนะครับและการที่มีเด็กต่ำก็เคย18ปีคือคนที่ชื่อวิวเข้าไปสารบันเทิงแห่งนั้นคือตรงนี้เราจะมีการดำเนินการครับเรากำลังตรวจสอบข้อที่จริงอยู่นะครับถ้าพบว่ามีข้อบกพร่องเราจะดำเนินการมาตรการทางปกครองกับทางสพเมืองพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับพี่ตุ๊กมีอะไรไหมครับเชิญครับพี่ตุ๊กเยอะแล้วฮะเยอะแล้วประเด็นของคุณฝนนะครับที่สังคมอาจจะให้ความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณฝนทางตำรวจจึงยังไม่ดำเนินคดีกับคุณฝนนะครับวันนี้คุณฝนเข้ามาอยู่ในที่ห้องแห่งนี้ด้วยผมอยากให้ท่านรองศาสตร์ชี้แจงคร่าวๆไปนิดหนึ่งนะครับว่าเรากำลังดำเนินการอย่างไรกับทางพยานหลักฐานของคุณฝนนะครับส่วนของการในส่วนของการสอบสวนดำเนินคดีในการที่จะเราจะพิจารณาที่จะดำเนินคดีกับใครเราจะต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อหาเขาได้ซึ่งจะต้องอาศัยจากข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลพยานเอกสารและพยานวัตถุอื่นในสำนวนประกอบไม่ได้หมายความว่าเราจะยุติการสอบสวนเพียงแค่วันนี้นะครับการสอบสวนตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นมาได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะซึ่งเราจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปเยอะหากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติมมาพาดพิงไปถึงใครเพียงพอที่จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีหรือออกหมายจับได้เราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการในจริงเราทำต่อไปนะครับนั้นขั้นตอนวันนี้ยังไม่ใช่บทสรุปของคดียังไม่ยุติคดีเพียงเริ่มต้นแล้วก็พยานหลักฐานก็ค่อยๆเข้ามาสู่พนักงานสอบสวนที่จะรวบรวมคดีต่อไปเป็นต้นขอชี้แจงกันเลยครับคือทางที่ทั้งหมดมีการหวั่นไหมคะว่าถ้าสมมติว่าทางคุณฝนเนี่ยค่ะมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงแล้วคือเขาอาจจะหลบหนีเรื่องตรงนี้ค่ะเพราะว่าสังคมเขาอาจจะคิดว่าจะมีการหลบหนีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสำหรับกรณีคุณฝนนะครับนับตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุแล้วทางพนักงานสอบสวนจำเป็นที่จะต้องสอบสวนเนี่ยเราได้เรียกมาเขาก็มาทุกครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้แสดงอาการพิรุธแต่อย่างใดได้ความร่วมมืออย่างดีจากภาพที่ปรากฏในคลิปนะครับกับทางที่พนักงานสอบสวนได้สอบถามแล้วเราก็เข้าใจเขาในระดับหนึ่งได้นะครับว่าเขามีเจตนาอย่างไรกับคุณคลิปที่หมดสติตรงนี้เราก็ยังไม่ตัดความสงสัยตรงนี้อยู่นะครับเราก็สอบสวนถ้าหลักฐานปรากฏชัดว่าคุณฝนมีส่วนเกี่ยวข้องเราแจ้งข้อหาดำเนินคดีโดยทันทีเลยนะครับประเด็นนี้พอดีคุณฝนอยู่ในที่ข้อประชุมแห่งนี้เดี๋ยวถ้าสงสัยยังไงก็ลองถามเขาได้นะครับขอสอบถามเพิ่มอีกนิดค่ะในวันที่เกิดเหตุนะคะคนที่ขับรถกระบะนี่คือเป็นคนใช่คนที่ชื่อบอลหรือเปล่าถูกดำเนินคดีอยู่นะครับครับตอนนี้อยู่ระหว่างควบคุมที่เดินจับครับก็คือมีข้อมูลว่าทางคุณบอลนะคะคือวันที่เขาดื่มเหล้าค่ะคือเขาแบบว่ามีอาการที่แบบว่าเมาแล้วก็อ้วกคือคิดว่าสภาพแบบคนแบบนั้นไม่น่าจะขับได้ครับครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดในสำนวนการสอบสวน
ผมขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเวลาดำเนินการตรงนี้แล้วกันนะครับมีประเด็นอื่นไหมครับเชิญเลยนะครับหน่อยมีไหมครับคุณหน่อยไม่มีครับถ้าไม่มีมีท่านใดจะสอบถามน้องๆไหมครับวันนี้คืออย่างนี้นะครับผมขอฝากกรุณาหน่อยนะครับว่าน้องๆ3คนเนี่ยก็ถูกตำรวจเรียกมาสอบเป็นระยะหลายวันนะครับแล้วก็มีนักข่าวหลายท่านเข้าไปสัมภาษณ์กันค่อนข้างที่จะหลายครั้งด้วยกันวันนี้ผมได้เชิญมาทีเดียวเลยนะครับคิดว่าอาจจะรบกวนวันนี้อีกสักวันหนึ่งบอกน้องๆเขาเพื่อให้นักข่าวได้มีโอกาสซักถามเต็มที่นะครับจนเพื่อที่จะนักข่าวได้คลายความสงสัยในส่วนนี้นะครับฉะนั้นท่านใดจะซักถามก็เชิญนะครับแต่ขออยู่ในกรอบก็แล้วกันนะครับการที่เขาน้องบอกว่าจะเอาไปใช้แฟน
แอร์ขออนุญาตขยับไมค์เข้าไปใกล้นิดนึงครับขออนุญาตนิดนึงนั่นครับขยับเข้าไปใกล้หน่อยครับขออนุญาตครับแล้วคือทางเราคือพอจะรู้จักสนิทสนมกับทางแฟนของทางน้องกิ๊บบ้างครับยังไงนะคะสนิทกับเขาไหมสนิทกับทางแฟนคือเคยแบบเคยรู้จักไม่เคยรู้จักกับแฟนน้องค่ะคือแฟนเก่าของน้องหนูก็ไม่รู้จักแล้วคือทางกิ๊บเขาได้มีการพูดถึงในนี้บ่อยไหมคะเคยพูดถึงก่อนน้องจะเกิดเหตุค่ะเหมือนประมาณแบบน้องบอกว่าแฟนเก่ามาขอคืนดีประมาณนี้ขอให้กลับไปอยู่ด้วยกันเรื่องของหุ้นส่วนของน้องกิ๊บที่ไปเป็นส่วนร้านหรือส่วนอะไรในการลงทุนอะไรนี้ต้องคืนเรื่องนี้อ๋อไอ้คำว่าหุ้นส่วนอันนั้นใช่ไหมหนูน่าจะถ้าเกิดจากถ้าเกิดภาษาวัยรุ่นอ่ะอาจจะเป็นคำแซวเขามากกว่าค่ะถ้าเกิดหุ้นส่วนเป็นหนูจะไปร้านชิลร้านนั้นกันบ่อยเขาอาจจะมีการแซวกันหรือเปล่าอันนี้เราต้องคิดวิเคราะห์อีกทีแซวนี่คือแซวในเชิงยังไงคะแบบแซวแบบประมาณการพูดเล่นกันมากกว่าน่าจะเป็นการแอร์ครับแล้วตอนแรกแอร์บอกว่าน้องเป็นคนลบเล้าให้พาไปเหมือนแอร์ไม่อยากไปแต่ในข้อความแชทเนี่ยมีบางข้อความหลุดมาว่าแอร์เป็นคนจองโต๊ะมันยังไงครับเพราะว่าตอนนั้นตอนอยู่ที่ร้านเหล้าอะค่ะคือหนูกับพี่อีก2คนอะคือจะกลับไปแล้วค่ะน้องก็เลยเหมือนกับอยากไปหนูก็เลยโอเคเราเดี๋ยวเราพาไปคือเราไปด้วยกันหมดแล้วหนูก็เลยจะเข้าไปข้างในก่อนคือเข้าผับเนี่ยแอร์ไปกี่คนครับไป4คนค่ะ4คนแล้วช่วงที่แยกกันไปเนี่ยเพื่อนแยกไปคนเดียวเลยเหรอครับแยกกันไปณที่นี้ใหม่ที่ไปที่โต๊ะครับที่โต๊ะที่เกิดเหตุครับก็หนูเข้าไปในผับนั้นนะคะแล้วก็พี่สาวหนูก็แยกไปโต๊ะอื่นแล้วค่ะคนนึงแล้วพอก็ตอนนี้ก็คือเหลืออยู่3คนแล้วน้องก็เหมือนกับไปโต๊ะอื่นบ้างอยู่โต๊ะแล้วก็เดินกลับมาบ้างจะเป็นประมาณนี้คือน้องเป็นอย่างนี้เกือบทุกครั้งที่เที่ยวผับหนูคือเราไม่ได้เป็นเหมือนเติมยอดลบต่อรวมให้ทางเพื่อนทำวิธีมิร้ายคือเราไม่ได้เรากับนี่คือไม่ได้มีเรื่องบาดหมางหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูกับน้องไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันค่ะคือหนูกับพี่กับน้องอ่ะกันมากกว่าการเที่ยวผับการกินไปต่างจังหวัดหนูก็ไปด้วยกันดื่มกาแฟหนูก็ไปด้วยกันคือทำอะไรที่มันมากกว่าการเที่ยวเนี่ยเราค่ะในความรู้สึกเราบางที่ในสังคมคือเขาคิดว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือเรามีการหวั่นวิตกอะไรเกี่ยวเรื่องนี้คือถ้าเกิดว่าทางโซเชียลอ่ะหนูบอกแล้วหนูไม่นั่งอธิบายให้เขาฟังทีละคนหรอกค่ะคือหนูตอบคำถามเขาไม่ไหวแล้วก็เลยขอให้เป็นเกี่ยวกับทางตำรวจตอนที่แยกกันกลับนี่เรากลับก่อนหรือน้องกิ๊บหายไปก่อนครับผมคือก่อนที่หนูจะออกมาจากสถานที่บันเทิงค่ะน้องก็ยังอยู่กับหนูหนูก็ย้ำว่าอย่าไปไหนนะ อยู่ที่โต๊ะเพื่อนพี่สาวหนูก่อนครับก็หนูก็เลยตัดสินใจเดินออกมาที่รถแต่รถจะจอดอีกที่หนึ่งกับผับนะคะเหมือนจะตรงข้ามกับผับอะค่ะก็จะจอดอีกที่หนึ่งแล้วได้บอกน้องแค่ว่าเองจะกลับแล้วคือหนูบอกว่าหนูออกไปข้างนอกเดี๋ยวหนูไปรอข้างนอกจนเรากลับเราก็ไม่ได้ติดต่อน้องเลยจนน้องหายไปใช่ไหมครับก่อนหนูจะพอหนูอยู่ข้างนอกประมาณปี2014อะค่ะหนูก็ไปบอกกับน้องว่าพี่รออยู่ที่รถพี่เคลียร์บินหมดแล้วนะแล้วหนูก็กดยูโป้ไป2ครั้งแล้วหนูก็บอกกับพี่สาวหนูว่าหนูรออยู่ที่รถหนูง่วงแต่คือทำไมเราไม่รู้สึกแปลกใจเลยว่าเราไปรับผู้หญิงคนนึงค่ะตรงหน้าผับใช่หรือทำไมเราแบบอีกนิดเดียวเราก็จะเข้าไปข้างในผับแล้วทำไมเราไม่เดินไปหาน้องสักหน่อยนึงว่าน้องอยู่ในผับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราคิดว่าระยะทางที่เขาบอกคาดกันไม่นานที่ทางเราออกมาปั๊บและทางเพื่อนเราอีกคนออกมาคือมันก็ระยะเวลามันก็ไม่ห่างกันมากเราคิดว่าน้องจะกลับไปก่อนโดยที่ไม่บอกเราเลยหรอปกติหนูไปเที่ยวกับน้องอ่ะคือโดยสัญชาตญาณที่เที่ยวกันด้วยกันนะคะคือน้องหนูกับน้องจะแยกกันกลับทุกครั้งที่ไปเที่ยวผับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ร้านอาหารอยู่ร้านนั่งชิลคือหนูจะกลับด้วยกันทุกครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเข้าผับเมื่อไหร่ประมาณหนูชอบขอน้องกลับก่อนบางครั้งน้องก็จะขอตัวกลับก่อนคือเป็นอย่างนี้เกือบทุกครั้งยิ่งคือหนูกับน้องไม่ได้เที่ยวแค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะที่เที่ยวด้วยกันนะคะคือแล้วราหนึ่งสัปดาห์ในช่วงปัจจุบันเนี่ยค่ะคือเราก็ไปเที่ยวกันในช่วงนั้นก็มีการไปเที่ยวที่ผ
ือเราก็ไปเที่ยวที่ฝั่งใช่ไหมในช่วงระยะเวลาเสื้อขาวแขนยาวชื่อแอร์นะครับก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเราก็ยังคนเสื้อแขนยาวสีขาวชื่อแอร์เหมือนกันค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเราก็ไปกันสามคนเราก็มอไซค์ไปเราก็มอไซค์เพื่อนเราก็มอไซค์ไปเราก็เคยขอรถกลับเราก็ต้องขับมอไซค์กลับคนเดียวก็เป็นอย่างนี้มาตลอดค่ะกับทางหนึ่งในผู้ต้องหาที่มีการทักแชทเฟซบุ๊กมาค่ะวันนี้คือเรายืนยันว่าเราไม่รู้จักกับคนนั้นแต่คือเขาไม่รู้ไปออกเฟซเรามาจากไหนเพื่อที่จะมาทักเราเพื่อบอกเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูยืนยันว่าหนูไม่รู้จักกับผู้ต้องหาที่ทักเฟซมาบอกแน่นอนข้อความแชทไม่ได้มีการลบมาข้อมูลบางอย่างออกไปใช่ไหมคะไม่มีการลบค่ะเพราะว่าหนูเอาให้ตำรวจดูตั้งแต่วันเกิดเหตุแรกแล้วค่ะชื่อแพลวส่วนคนกลางเนี่ยชื่อฝนหรือว่าชื่อสิรินะครับตรงนี้ได้มีการแยกออกระหว่างน้องแอร์นะครับคุณสิริออกห่างจากกันนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องแอร์เนี่ยไม่ประสงค์ที่จะนั่งกันเขาก็มีอาการเหมือนล้มลงอะค่ะก็เห็นพวกกลุ่มผู้ชายเข้าไปช่วยพยุงหนูเห็นหนูก็เลยเข้าไปช่วยพยุงเขาแล้วก็พาไปออกไปหน้าที่หน้าโซฟาค่ะแล้วก็เป็นคนถือกระเป๋าให้ด้วยแล้วก็จากในคลิปกล้องวงจรปิดอะค่ะที่มี2ตัวค่ะก็ขอยืนยันว่าเป็นคนคนเดียวกันก็คือขอซิริเองไม่ใช่คนอื่นจากภาพเหมือนเราเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปก่อนทางคือเรารู้จุดไหมว่ารถกระบะของทางผู้ต้องหาคือจอดตรงไหนเลยนะคะตอนแรกไม่รู้ค่ะตอนแรกไม่รู้ว่าจอดอยู่ตรงไหนแล้วก็ระหว่างที่มีการเดินพาน้องไปอะค่ะก็คือถามว่ารถจอดตรงไหนแล้วเขาก็มองแล้วเขาก็ชี้ไปแล้วหนูก็เลยไปเปิดหลังกระบะให้เพราะว่าเห็นน้องเขาหมดสติแล้วก็รีบอุ้มไปอะค่ะตรงเสื้อนี่คือเสื้อที่มีการเปลี่ยนค่ะคือตอนนั้นคือเขาเปลี่ยนต่อหน้าเราหรือเปล่าหรือว่ามีการตอนแรกนะคะที่พาไปที่หลังกระบะค่ะแล้วหนูก็ไปตามเจ้าของรถคือหนูเดินเข้าไปข้างในพักอีกรอบนึงเพื่อที่จะไปตามเจ้าของรถออกมาดูผู้หญิงคนนี้เพราะเห็นว่าเพื่อนในกลุ่มนั้นนะคะบอกว่ารู้จักกับคนนี้คนที่ชื่อบอลนะคะแล้วก็พอออกมาปุ๊บก็เห็นคนชื่อกิ๊บอะค่ะสวมเสื้ออีกตัวนึงแล้วก็คือพอทราบเขาหลังเพื่อนเขาบอกว่าสวมให้เพราะว่าคนชื่อกิ๊บอะค่ะเขาใส่เสื้อสายเดี่ยวสีดำแล้วมันดูไม่ดีดูไม่สุภาพเขาก็เลยเอามาสวมให้เสื้อตัวนั้นก็คืออยู่ในรถเป็นเสื้อของคนที่ในกลุ่มผู้ชายค่ะตอนนั้นคือสภาพของคนชื่อบอลนะคะคือตอนที่เราไปตามเขาใหม่ตอนนั้นคือสภาพของเขาเป็นยังไงบ้างคือเขาเมาแล้วหรือเปล่าจะไม่ได้สติอยู่ยังไงบ้างเมาค่ะแต่ว่ายังมีสติอยู่คือเขาก็ไปอ้วกตรงหลังรถด้วยใช่ไหมคะอ้วกข้างรถค่ะแล้วตอนที่เขาพาน้องออกไปเขาบอกมาไหมว่าจะพาน้องไปไหนไปโรงพยาบาลหรือไปพักที่ไหนเขาบอกมาไหมครับไม่ได้บอกค่ะแต่เขาก็คนที่อุ้มออกมาค่ะที่ท่านหนุนอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นคือเขาเหมือนทำเหมือนไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้แต่ว่ารู้จักกับคนที่ชื่อบอลตอนนั้นคือสภาพของคิวค่ะที่อยู่ในผับที่เขาก่อนที่เขาจะหมดสติไปเนี่ยคือเขาเหมือนมีท่าทีคล้ายคนเมาที่แบบเวลาเมาเลยค่ะหรือว่าอยู่ดีก็ล้มลงไปตอนแรกที่หนูเข้าไปก็เห็นเขายืนข้างๆกลุ่มผู้ชายพวกนั้นนะคะแล้วก็คือยืนเต้นปกติอะค่ะแต่ว่าส่วนของดื่มเหล้าหรือเปล่ามอมยาหรือเปล่าส่วนตรงนี้หนูไม่เห็นค่ะการเต้นของเขาเนี่ยคือมันมีลักษณะที่คล้ายคนเมาเต้นหรือว่าปกติทั่วไปคนปกติทั่วไปอะค่ะคือไม่มีท่าทีคล้ายคนเมาเลยใช่ไหมคะเมาเหล้าหนูไม่ได้สังเกตขนาดนั้นนะคะแต่ก็คือเห็นว่าเต้นๆอยู่เพราะว่าหนูก็ยืนอยู่ตรงข้างๆด้วยหนูก็หันหลังด้วยอะค่ะแล้วถ้าผู้ต้องหาได้มีการพูดคุยหรืออะไรเราสังเกตไหมว่าเขาเห็นมีการคล้ายกับมีการโมนเนียกับทางคุณกิ๊บหรือเปล่าอ๋อไม่เห็นเลยค่ะในส่วนตัวของน้องเองรู้จักใครบ้างครับระหว่างกลุ่มผู้ต้องหากับกลุ่มผู้เสียชีวิตค
นที่เสียชีวิตหนูไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้เลยคืนนั้นก็คือไม่รู้จักกับคนที่ชื่อกิฟเลยแล้วก็ส่วนในส่วนของผู้ต้องหาก็คือรู้จักกันเพียงบางส่วนบางคนเท่านั้นคือไอ้ตรงนี้คือเราก็ยืนยันว่าเราแบบไม่รู้จักแล้วก็ทางเราไม่ได้แบบเป็นคนสร้างผู้ชายโทรมาเพื่อแบบว่าให้มาทำมินิมารกับทางผู้หญิงใช่ไหมไม่เลยค่ะตอนนั้นสภาพของกิ๊กเองนะครับมีสภาพเป็นยังไงคือในมุมเราที่ไปช่วยเนี่ยเรามองว่าเขาน่าเป็นห่วงไหมเขาไปโรงพยาบาลไหมหรือว่าเท่าที่เห็นในสภาพตอนนั้นคือในสถานที่แห่งนั้นนะคะคือคนเมามันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เคยคิดว่าตอนนั้นนะคะคือคนเนี้ยเขาเมาคือเมามากเมาจนทิ้งตัวลงประมาณนี้ค่ะคือเขามีการบางช่วงที่พุ่งมาค่ะตอนที่เราเห็นเนี่ยคือเราได้ยินเสียงลมหายใจของคุณกิฟไหมคะหายใจแกเป็นหายใจแรงหรือเปล่าปกติหรือเปล่าตอนที่อุ้มหนูไม่ได้สังเกตค่ะแต่ว่าตอนที่พาไปที่หลังกระบะค่ะเขาก็หายใจอยู่หายใจแรงตอนที่ไปที่รถเนี่ยนะครับเราเห็นไหมครับว่าใครเป็นคนขับรถอ๋อไม่เห็นค่ะเพราะว่าหนูกลับก่อนคือไปส่งแล้วก็กลับก่อนเลยใช่ค่ะเข้าไปแล้วก็เข้าไปตามเจ้าของรถออกมาแล้วก็ยืนอยู่ได้สักพักนึงดูว่าเขามีของอะไรติดตัวมาบ้างมีกระเป๋าสามารถติดต่อเพื่อนเขาได้หรือเปล่าแต่ก็พบว่าไม่มีโทรศัพท์ในกระเป๋ามีแค่แป้งสลับแล้วก็เงินอยู่ภายในนั้นค่ะคือช่วงที่เราเอามาที่รถเนี่ยกับจังหวะที่เราเดินไปตามเนี่ยมันห่างกันมากเลยหรือว่าเจ้าของรถยังนั่งอยู่ในผับอยู่นะครับเข้าไปสักพักนึงแล้วก็เดินออกมาเลยค่ะไม่นานค่ะเราสังเกตไหมครับคือตอนนั้นคือที่อยู่ตรงรถกระบะทั้งหมดนะคะคือมันเป็นแค่สี่ผู้ต้องหาแค่นี้หรือมีบุคคลอื่นที่ตามเราได้ยินตรงไหนที่เดินออกมาจากข้างในอะค่ะเห็นคนชื่อทีมแล้วก็คนอื่นหนูไม่รู้จักชื่ออะค่ะแล้วก็พอเดินตามเดินเข้าไปตามคนชื่อบอลออกมาค่ะก็คือออกมากันทั้งโต๊ะเลยมีประมาณกี่คนคะห้าหกคนนะคะโดยประมาณแต่ท่าทีของเขาไม่ได้แบบมีลุกลี้ลุกลนหรือว่าไม่ได้แบบมีท่าทีลุกลี้ลุกลนหรือว่าแบบวิตกกังวลอะไรใช่ไหมคะไม่เลยค่ะท้ายแบบเพื่อนคนหนึ่งที่ช่วยใช่ค่ะอันนี้เราไปช่วยเหลือคือเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นผู้หญิงด้วยเราก็เลยใช่เพราะว่าเขาอยู่ข้างๆเลยค่ะเขาลงหนูก็เห็นเขาช่วยกันพยุงหนูก็เข้าไปพยุงด้วยเดี๋ยวสักครู่นะคะขอถามประเด็นนึงค่ะคือเรื่องแบบรอพอทราบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบเงินกู้อะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ทราบเลยค่ะคือเราก็ยืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้และไม่รู้จักกับผู้ที่มีทุกคนในกลุ่มมาผู้ต้องหาในยืนยันค่ะว่าไม่ทราบเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นคิวแล้วนะครับนะฮะต่อไปจะเป็นการยิงคำถามที่คนชื่อแล้วนะครับโพสเรื่องยามีเรื่องยาเข้ามาเกี่ยวแล้วก็มีคลิปเสียงอันนี้หนูคุยในแชทส่วนตัวกับเพื่อนที่หนูไว้ใจค่ะคือหนูคุยกันเล่นๆเฉยๆค่ะแล้วอยู่ๆก็มีคลิปหลุดออกมาแล้วทำไมเราไปเอาข้อมูลจากไหนคะว่าเขามีการเกี่ยวกับเรื่องการเสพติดตรงนี้คะทำไมเรามีการ
อมรับเลยนะว่ามีคนพูดมาหลายคนแต่หนูไม่รู้ว่าต้นตอแรกคือใครแต่ก็คือพูดกันต่อๆมาว่าที่เขาเล่นคือจากที่คลิปหลุดออกมาคือมีความมันเหมือนกับว่าเรารู้จักและสนิทกับผู้เสียชีวิตมากเหมือนกับรู้นิสัยกันดีไม่รู้จักเลยค่ะไม่เคยเห็นด้วยคือการที่เราออกมาพูดเชิงนะตอนที่เราเห็นมีการคลิปนี้หลุดออกไปค่ะตอนนั้นคือเราได้มีการคุยกับคนที่เราได้มีการบอกกับเขาเรื่องนี้ไหมว่าแบบกรณีคลิปเสียงนี้มันหลุดออกไปยังไงคะไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าหนูปิดเฟซตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วคือหนูยอมแล้วนะคะว่าหนูต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นคนพูดตรงและพูดแรงคือหนูคุยกับเพื่อนในแชทส่วนตัวไม่จำเป็นต้องพูดช้าพูดขาหนูก็คุยของหนูตามคำพูดของหนูปกติและในแชทส่วนตัวหนูไม่ได้เอาไปเปิดเผยอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าอยู่ๆจะมีจากคนไว้ใจที่ทำแบบนี้กับหนูเหมือนกันคือนอกจากเรื่องเสียงในแชทอะไรแล้วครับคือจากการโพสต์ก่อนหน้านี้ที่เห็นมีหลายคนที่โพสต์เกี่ยวกับข่าวนี้เหมือนกับน้องแพรว่ายังไม่รู้จักนี้พี่ก็ยังรู้จักสิ่งอะไรประมาณนี้เหมือนกับเราก็รู้จักคนนี้เหมือนกันว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรที่หนูโพสต์คือประมาณว่าอย่าโทษแต่ฝ่ายผู้ชายไม่ดีค่ะคือหนูก็รู้จักกับฝ่ายผู้ชายบางคนหนูก็รู้นิสัยว่าเป็นยังไงก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นคือขอคำถามอีกนึงนะคะคือในเมื่อเราสนิทกับทางกลุ่มผู้ต้องหาค่ะคือทางกลุ่มผู้ต้องหานี่คือเขาแบบมีอุปนิสัยอะไรใจคอยังไงคะเรื่องคดีพวกนี้ไม่เคยมีนะคะก็นิสัยดีไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบอย่างนี้มาคือเที่ยวปกติก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เขาไม่เคยมีเรื่องชู้สาวขัดแย้งกันเองเลยไม่เคยคือเรารู้สึกยังไงบ้างเมื่อเราไม่ได้แบบเราคือเรายืนยันว่าเราแบบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เรากลับเป็นตัวละครหนึ่งที่มีการโกรธทุกคนอยากรู้ว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่ามีการออกพูดทางนี้มีกระแสอะไรหรือแบบต้องการสื่ออะไรต่อคุณรู้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ว่าพี่ที่เขาโพสเขาต้องการอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าคำพูดนี้ก็เป็นคำพูดที่หนูคุยในแชทส่วนตัวเฉยๆคือไม่ได้อะไรแล้วอยู่ที่เขามาโพสแบบนี้ประจานหนูทุกทางคือหนูก็ไม่เข้าใจว่าพี่เขาต้องการอะไรแล้วคนรุมด่าหนูจนหนูไม่มีที่ยืนด่าทุกทางหนูก็ไม่เข้าใจว่าด่าหนูมากกว่าคนที่โดนจับอีกทำไมถึงเป็นแบบนี้รุมด่าอะไรนี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องความจริงอะไรมาด่าหนูทุกทางหาว่าหนูเป็นเพื่อนผู้ตายบ้างหาว่าหนูยิงผู้ตายบ้างทั้งที่หนูก็ไม่ได้รู้จักกับผู้ตายวันนั้นหนูก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หนูก็ไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุแต่มารุมที่หนูคนเดียวโจมตีที่หนูคนเดียวคือเราถ้าสมมติย้อนเราได้นะเราอยากมันเป็นบทเรียนให้กับเราบ้างค่ะในเรื่องที่เราไปฟังคนอื่นเขาพูดมาแล้วเรามามันมีคลิปเสียงพูดออกมาเป็นการเรื่องไปกล่าวหาเขาก็หนูก็ได้ออกมาขอโทษแล้วนะคะที่หนูปากไวที่หนูอะไรไปยังไงได้ทักไปขอโทษพี่เขาแล้วให้พี่เขาลบโพสต์ได้พูดได้ออกมาขอโทษในเฟซแล้วขอโทษแล้วแต่ว่าพี่เขาก็ยังไม่ลบยังไม่หยุดก็คือยังด่ากันเรื่อยๆหนูก็ไม่เข้าใจคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าน้องรู้ประวัติของผู้ตายได้อย่างไรถึงได้คุยกันขนาดนั้นครับก็คือมีคนพูดมาเรื่อยๆว่าพี่เขาเล่นเคหนูก็ไม่นี่แล้วคือคนที่หนูคุยด้วยในแชทก็คือหนูสนิทหนูก็พูดมาทางที่หนูรู้ที่เขาถามแสดงว่าเรารู้ประวัติว่าน้องเขาเล่นเคใช่ไหมครับประเด็นนี้เดี๋ยวผมขอสมุดไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปพาดพิงถึงผู้เสียชีวิตมันเป็นข้อความที่ไม่ดีนะครับขออนุญาตไม่ได้ตรงนี้ไว้กันแล้วกันนะครับท่านอื่นมีใครถามอะไรครับครับก็จะย้อนกลับมาที่ท่านภูมิครับการต่อนะครับ
เราไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยแล้วก็ดูแล้วน้องเขาก็เป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นพนักงานห้างอย่างน้องจะสนิทกันไหมเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยนะครับเราคิดว่าสาเหตุการตายเป็นเกี่ยวกับเรื่องคมชู้สาวหรือเปล่าก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้เหมือนกันนะเป็นอาจจะเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าที่ไปเจอกันในสถานบริการแห่งนี้รวมถึงผู้ต้องหาเองนะครับที่อาจจะมีการพูดถึงว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลทุกวันนี้ยังนอนอยู่ในเรือนจำนะครับยังไม่ได้ออกมาง่ายๆนะครับนะฉันนักข่าวของจันทบุรีนะครับทุกคนสัมผัสกับคนที่จันทบุรีเรื่องการมีที่พบแบบนี้เราไม่เคยพบนะครับคือคดีนี้เราจะไม่มีการเหมือนพอมีกระแสที่ออกมาคือหลายคนในสังคมออนไลน์ก็ได้มีการคิดว่าถึงต้องหาอาจต้องแบบโดนปล่อยตัวมาอย่างง่ายๆแน่หรือบางคนที่เหลืออีกสองสามคนที่อาจจะมีการหมายจับเนี่ยค่ะคือเขาอาจจะแบบครับในเรื่องอิทธิพลทางด้านคดีนะจริงๆแล้วไม่มีแน่นอนแต่ในเรื่องการประกันตัวอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาท่านศาลนะครับแต่ณเวลานี้ยังไม่ได้การได้รับการประกันตัวนะครับเขาไม่ยืนยันว่าจะเป็นคดีต้องมีครับตรงไปตรงมาเลยครับยืนยันได้นะครับหน่อยไม่ถามอะไรนะครับหน่อยครับมีท่านใดจะถามประเด็นไหมครับเชิญครับพี่ตูครับแน่นแล้วครับแน่นแล้วพี่ตูพอแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสนทนาสนใจเรื่องนี้แล้วก็ได้มาสักถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางน้องที่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากสวัสดีครับครับขณะนี้ก็ได้หยุดนะครับเรื่องของการแถลงข่าวนะครับอาจจะมีข้อสงสัยหลายประเด็นนะครับก็น่าติดตามได้ในเพจยังได้ต่อไปนะครับ